สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพจหมอดังตีแผ่ชีวิตอินเทิร์นงานหนักหามรุ่งหามค่ำสังเวยชีวิตมาหลายรายจากกรณีข่าวคุณหมอมินหมออินเทิร์นประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหลังออกเวรและมีการเผยแพร่ข้อมูลว่าหมอมินทำงานเข้าเวรติดต่อกัน4กะติดๆกันกว่า72ชั่วโมงล่าสุดเพจหมอดังตีแผ่ชีวิตหมออินเทิร์นงานหนักหามรุ่งหามค่ำรถชนดับก็หลายรายเผยหากระบบดีจะไม่ต้องมีใครทำงานหนักเพราะเป็นคนดีทั้งเพจเขียนว่าขอเขียนด้วยความเคารพค่ะปัจจุบันหมอไทยโดยเฉพาะน้องๆ อินเทิร์นโดยทั่วไปทำงานเดือนละ30-31วันไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่แม้ไม่ได้อยู่เวรเริ่มเช้าเลิกบ่ายเป็นแบบนี้ทั้งปีลองสมมุติว่าหมอ2คนสลับเวรคนละ15เวรแปลว่าเดือนนึงทำงานในเวลาถึง16นาฬิกาถ้าเคลียร์เคสไม่จบต้องทำให้จบทั่วๆไปเลยเสร็จ 2-3 ทุ่มทุกเสาร์อาทิตย์มาทำงานเช้าเที่ยงเสร็จเนี่ยไปแก้บนแล้วทีนี้ถ้าอยู่เวรแปลว่าข้ามวันข้ามคืนเลยแปลว่าเอาจริงๆหมอทั่วไปทำงานทุกวันทั้งเดือนทั้งปีไม่มีใครอยากรับเวรเพื่อเงินแต่คนไม่มีก็จำเป็นต้องอยู่เพราะไม่อยู่ไม่มีใครทำแทนไม่นับงานในเวลาแต่ความเร่งด่วนกดทับความเครียดสะสมเจ็บไข้ไม่สบายเกินร่างกายมนุษย์ปกติรับไหวปีนึงหมอขับรถชนเสียชีวิตหลายรายจบแค่ให้ระวังถ้าให้หมอนอนพักหมอผู้หญิงห้องพักพอไหมตอนปี5เรานอนห้องพักแพทย์หญิงครึ่งเดือนกลางห้องอายุรกรรมชายและอื่นๆอีกมากแพทย์ส่วนใหญ่ไม่ได้ขออะไรมากมายถึงขั้นขอรถรับส่งแต่อย่างน้อยขอความเข้าใจและเคารพให้เกียรติในฐานะคนทำงานก็เพียงพอแล้วค่ะระบบที่ดีจะไม่มีใครต้องทำงานเพราะเป็นคนดีขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ